สวัสดีค่ะค่ะพวกเรานะคะเป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะวันนี้พวกเราได้มาอยู่ที่แก้วพะเนาฟาร์มค่ะตั้งอยู่ที่หมู่ที่17นะคะตำบลนาปูอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามค่ะครับวันนี้เรามีกิจกรรมและข้อมูลอะไรเราไปดูกันเลยครับสวัสดีครับสมาร์ทฟาร์มเมอร์จังหวัดมหาสารคามนะครับณปัจจุบันเนี่ยชีวิตเริ่มต้นที่เข้าสู่กระบวนการของระบบการเกษตรทั้งหมดเลยเนี่ยนะครับก็มีแรงบันดาลใจในการเรียนตั้งแต่มัธยมนะครับก็ตัดสินใจไปเรียนคนเดียวนะครับจบม.3ก็ไปเรียนวิทยาเกษตรร้อยเอกผักพอปอายตัวนี้เป็นผักขมเขียวนะตัวเนี้ยทำไมต้องเอามาอยู่ในกรีนเฮ้าส์เพราะว่ามันจะไปผสมกับสีแดงเราจะให้มันอยู่คนละส่วนกันมันจะมีอุปสรรคด้านหนึ่งก็คือทางครอบครัวและญาติพี่น้องไม่ให้ไปเรียนสายอาชีพหรือถ้าจะสายอาชีพก็ต้องไปเรียนอาชีวะเทคนิคแต่เราเลือกเกษตรของการปลูกพืชโดยใช้ดินเดิมตัวนี้เราจะปลูกแบบคล้ายๆเฮโดแต่ไม่ใช่เฮโดแต่เราใช้ดินเป็นตัวตั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยจังหวัดมหาสารคามเนี่ยปัญหาเรื่องของดินเค็มในเมื่อถ้าเราปรุงดินลงพื้นที่เดิมเนี่ยความเค็มมันจะขึ้นมาแทนที่ดินที่เราปรุงเราก็เลยจำเป็นต้องปรุงแล้วต้องเอาขึ้นมาตรงนี้เพื่อจะไม่ให้ความเค็มกระโดดขึ้นมาได้นี่คือการหนีเก็บไอ้ตัวนี้ออกไอ้ฝักเนี่ยมันจะโผล่เร็วกว่าเพราะอะไรฮอร์โมนตัวผู้หายฮอร์โมนตัวเมียมันจะเร่งมันจะขึ้นฝักเลยปั๊บ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 เราจะได้เก็บเร็วขึ้นนี่คือเทคนิคก็มาตอบโจทย์อีกตัวนึงว่าระบบการเกษตรจริงแท้จริงแล้วเนี่ยคืออะไรก็คือการขายใช่ไหมมีการผลิตการแปรรูปการขายมี3สเต็ปนะเขาเรียกว่าต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำใช่มันมีเมล็ดอันนี้มันไม่ได้ลูกใหญ่หรอกมันก็ประมาณเหรอตัวเนี้ยสังเกตง่ายๆถ้ามะนาวที่เปลือกหนาสังเกตง่ายๆนะไปซื้อตามท้องตลาดไนโตรเจนสูงเพราะใช้เคมีเยอะใช้ปุ๋ยเคมีเยอะแต่ถ้ามันเปลือกบางแปลว่ามันขาดปุ๋ย แต่น้ำมันเยอะนะสุดท้ายก็เลยมาคิดวิเคราะห์บ้านเราปลูกผักแล้วไปไหน1ตลาดไทยปลูกเยอะๆ10ตัน20ตันไปตลาดไทยที่กรุงเทพนะตลาดสี่มุมเมืองหลังจากนั้นมาปุ๊บตลาดไทยสี่มุมเมืองเอาไปไหนครับกระจายเข้าแต่ละภูมิภาคมาขอนแก่นมาโคราชจากโคราชขอนแก่นเข้าตามจังหวัดทุกจังหวัดหลังจากนั้นจากทุกของหัวเมืองจังหวัดเอาเข้าถึงชุมชนเกิดอะไรขึ้นชุมชนได้ซื้อของตัวเองกินในเมื่อผลิตไปตั้ง10ตันส่งไปแล้วมันย้อนกลับมาหาบ้านเราแล้วตลาดมันอยู่ที่ไหนตลาดมันไม่อยู่ที่สี่มุมเมืองไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแต่ปรากฏว่ามันอยู่ที่ชุมชนชุมชนคือกำลังซื้อทั้งหมดเห็นไหมแล้วทำไมเราไม่กระจายสินค้าให้ชุมชนทุกชุมชนในจังหวัดของตัวเองนี่คือการเกษตรที่จะแก้ไขปัญหาได้ในอนาคตธนาคารจนถามไปทำอะไรมาทำไมมีเงินเก็บเยอะจังก็บอกว่าไม่รู้ก็ทำเกษตรไปอย่างเงี้ยทุกๆวันเพราะอะไรไม่ได้ใช้จ่ายอะไรอยู่บ้านค่าบ้านค่ารถค่าเช่าก็ไม่มีจะเก็บอย่างเดียวมันผลิตออกมาแล้วก็เก็บจะเอาไปใช้ที่ไหนก็เลยก็เ
ก็ต้องเก็บนะทำโปรเจกต์เก็บเงินอย่างเดียวน้ำหนักดีแต่ทบานไทยมันฝักเล็กนะนี่ก็เป็นหัวเลยครับบางคนว่าแค่10บาท20บาทไปซื้อกินก็ได้ไม่ต้องปลูกแต่ผมไม่เชื่อทำไมอ่ะถ้าว่า10บาทเนี่ยเงิน10บาทไปซื้อผักมาก็ได้ไม่ต้องปลูกไปซื้อได้อะไรอ่ะ10บาทรากผักชีอ่ะต้มผักชีกินอย่างเดียวเลยทั้งนั้นไม่ต้องเอาหอมไม่ต้องเอามะเขือไม่ต้องเอานู่นเอานี่สิเอา10บาทซื้อผักชีไปต้มกินก็พอทั้งนั้นถ้าจะคิดแบบนั้นนะเราทุกวันนี้เราเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาชมหรือมาเที่ยวได้ในช่วงฤดูของซีซั่นนะครับตามฤดูกาลเราจะเปิดให้เข้าชมท่องเที่ยวอยู่ประมาณ3เดือนเต็มในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวามกราเป็นช่วงซีซั่นที่เราจะบูมที่สุดนะครับแล้วก็ทุกท่านก็อาจจะได้มากินอาหารออร์แกนิกอยู่ที่นี่เพราะก็จะมีเมนูอาหารออร์แกนิกต่างๆที่จะสามารถทำไว้สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับที่ผ่านไปผ่านมาเราก็ที่ตั้งของฟาร์มก็อยู่ที่นะครับบ้านหนองบัวตำบลนาภูอำเภอยางซีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคามครับไม่ต้องมีรหัสไปรษณีย์เนาะ นะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาเที่ยวมาชมกันเจอกันหน้าหนาวครับ